สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานมีวิธีเก็บกล้วยน้ำว้าห่ามกำลังจะสุกแต่เราต้องการเก็บเอาไว้ไม่ให้สุกมากไปกว่านี้เจ๊ปานมีวิธียืดอายุกล้วยไม่ให้สุกงอมจะได้เก็บกินได้นานๆมาดูขั้นตอนง่ายๆกันค่ะกล้วยน้ำว้าหวีนี้ใกล้จะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ยังห่ามอยู่เจ๊ปานจะเก็บไว้ทำขนมแต่วันนี้ยังไม่ว่างทำเลยค่ะจึงต้องใช้วิธีนี้เก็บกล้วยยืดอายุให้เขาอยู่ได้นานนะคะเจ๊ปานจะใช้มีดคมๆนะคะตัดบริเวณขั้วของกล้วยให้เหลือขั้วออกมาแบบนี้นิดนึงนะคะหั่นกล้วยจนครบหวีแล้วเจ๊ปานจะหาทิชชู่นะคะชุบน้ำหมาดๆนำมาทำความสะอาดกล้วยให้สะอาดก่อนค่ะอาจจะมีฝุ่นผงบ้างนะคะเราจะได้ทำความสะอาดเขาก่อนเจ๊ปานไม่ได้ใช้วิธีแช่น้ำล้างทำความสะอาดนะคะกลัวกล้วยจะเน่าแล้วก็ช้ำค่ะทำความสะอาดแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปานจะหาพลาสติกฟิล์มนะคะสำหรับซีนอาหารดึงออกมาให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วค่อยๆห่อกล้วยน้ำว้าทีละผลนะคะให้พลาสติกแนบเนื้อกล้วยให้มากที่สุดเลยค่ะการใช้พลาสติกใสห่อกล้วยหรือแรปกล้วยแบบนี้นะคะจะทำให้อากาศไม่เข้าไปโดนในกล้วยทำให้ชะลอการสุกของกล้วยได้ค่ะเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้กับผลไม้หรือผักอื่นๆได้เช่นกันนะคะเจ๊ปานห่อกล้วยน้ำว้าให้ครบหวีเลยค่ะเพราะว่าเจ๊ปานจะเอาไว้ทำกล้วยแขกแล้วก็เอาไว้ทำกล้วยบวชชีกล้วยยังไม่สุกแบบนี้จะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆห่อพลาสติกเพลินๆไปนะคะทำไม่นานค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถใช้ถุงแกงห่อได้เช่นกันนะคะถ้าไม่มีพลาสติกฟิล์มในการห่อแบบนี้เพื่อนๆสามารถใช้ถุงแกงห่อแนบให้สนิทแบบนี้ได้เช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊ปานจะนำกล้วยมาเรียงใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเป็นกล่องอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเรียงเก็บไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะเช่นกันนะคะเพื่อนๆสามารถทำกับผลไม้และผักอื่นๆด้วยวิธีนี้ได้เช่นกันค่ะปิดฝาเรียบร้อยแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยค่ะวิธีนี้สามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนๆเจ๊ปานอยากทำขนมกล้วยแขกเมื่อไหร่เจ๊ปานก็จะแกะออกมาเอาพลาสติกที่ซีนเอาไว้แกะออกมาจากกล้วยเลยค่ะหน้าตากล้วยก็ยังสดใหม่แบบนี้นะคะเป็นการยืดอายุของกล้วยที่ดีมากๆเลยค่ะสามารถใช้วิธีนี้กับกล้วยหอมก็ได้ค่ะเจ๊ปานจะปอกเนื้อกล้วยด้านในให้ดูนะคะเนื้อกล้วยด้านในก็จะยังสดใหม่น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคิดถึงเมนูกล้วยแขกเลยค่ะกล้วยฉาบก็ทำได้นะคะกล้วยบดชีก็อร่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบกล้วยที่สุกมากไม่ชอบหวานมากการซีนพลาสติกแบบนี้นะคะใช้ได้กับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยอื่นๆหรือผักผลไม้อื่นๆได้เลยค่ะเพื่อนๆและควรแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะจะได้ยืดอายุผลไม้ได้นานๆค่ะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูแสนอร่อยทำง่ายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดขอบคุณมากค่ะ